สวัสดีครับผมอาจารย์ปู่สกอร์เปียนอยู่โซน SP ก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างจะเกเรแต่หน้าตาไม่ให้นะแต่แบบเป็นคนแบบเกเรแบบผ่านมาหมดเลยอ่ะติดคุกมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่คุกเมตตาบางนาอะไรนะผ่านมาหมดแล้วแล้วก็มาจนแบบโตก็ออกมาก็ยังเกเรเหมือนเดิมยังเกเรจนมาถึงหรือว่าเป็นคิดว่าพระเจ้าเรียกก็ไม่รู้หรือเปล่านะก็เดินไปที่ตลาดนัดก็เห็นเขาเล่นให้คนแก่เนี่ยดูเขาเล่นเพลงอาจารย์ก็ไปยืนฟังเขาร้องเพลงอะไรเพลงไม่เคยได้ยินเลยแต่เขาเล่นกับร้องอ่ะเพี้ยนเล่นกับร้องก็เพี้ยนก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าผมเล่นให้ไหมเดี๋ยวผมเล่นผมร้องให้ฟังดีกว่าเขาก็บอกว่าท่านนั่งก่อนอะไรก็แล้วเราก็รอจะเล่นเขาก็นั่งเขาร้องเพลงอาจารย์ก็ไม่เคยได้ยินแต่ขณะนั้นเขาทำแคร์กันตอนอาจารย์มารู้ว่าเขาทำแคร์กันแล้วจนเสร็จเขาก็ถามว่าท่านครับวันอาทิตย์ว่างไหมถ้าว่างเดี๋ยวมาเจอกันก็ตกลงก็เลยวันอาทิตย์ก็ตอนเช้าก็ไปแปดโมงไปแปดโมงไปถึงปุ๊บเป็นโบสถ์ไปถึงโอ้โหมีคนต้อนรับหน้าประตูสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหแหมมันอะไรเนี่ยเราแต่งตัวอย่างงี้เข้าปังได้คนเป็นพันเลยโอ้โหคนเป็นพันคนเยอะแบบเดินเข้ามาคนเยอะมากมีดนตรีเล่นอ๋อมีดนตรีมันสนุกดีเนาะเด็กมหาลัยก็วิ่งกันมากลัวมาข้างหน้านะเวลาเพลงนมัสการอะไรอย่างงี้นะก็เฉลิมฉลองอ่ะเค้าเล่นเพลงเค้าก็เต้นกันแล้วก็มองนี่มันก็น่าสนุกดีเว้ยอย่างงี้เราอยู่บ้านเราเหงาอยู่แล้วถ้ามาอย่างงี้บ่อยๆมันก็จะดีตั้งแต่นั้นมาไม่เคยขาดเลยมาไม่เคยขาดก็มาทุกอาทิตย์อ่ะมาทุกอาทิตย์ตั้งแต่เช้าอ่ะลุงอรุณเขาเรียกลุงอรุณตอนแรกก็ยังไม่รู้นะมาทุกเช้าจนไม่ได้เรียนพระคำจนไม่ได้เรียนพระคำก็เริ่มค่อยๆจากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอ่านหนังสืออ่านมันอ่านไม่ค่อยคล่องหรอกภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ทีเนี้ยก็มันเสร็จจะเริ่มเรียนจักไม่ค่อยคล่องมันก็กลายเป็นคล่องแต่แบบมันก็แบบว่าอาจารย์เหน่งก็บอกอาจารย์ต้องอ่านจังหวะนะไปแคร์คนน้อยอ่ะต้องช่วยกระดาษนะอาจารย์เราก็เลยต้องอ่านจากนั้นมาทีนี้ก็ให้อ่านมาตลอดเลยเพราะตามเวลาอาจารย์จะบอกไปปฏิเสธว่าผมอ่านหนังสือไม่ออกครับเพื่อเขาจะได้ไม่ให้อ่านอะไรจะเพราะความที่ขี้เกียจอ่านเพราะเวลาแกะเพลงเนี่ยอาจารย์จะใช้ความจำมันจะมาดูเนื้ออะไรเนี่ยมันไม่อินมันก็เลยติดไปมันก็เลยติดตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมาเรียนได้ยิ่งมากับพี่ขวดด้วยได้พี่ขวดก็มาบอกว่าอาจารย์เราจะเรียนพระคำเนี่ยให้จบเล่มนี้กันตกลงไหมโอเคไหมก็เลยรับปากให้ตกลงตั้งแต่นั้นก็พี่ขวดก็มาสอนพระคำไปเรื่อยจากอาจารย์คนเดียวจนเดี๋ยวนี้พี่ขวดก็มีหลายคนแหละอาจารย์จะเรียกคนมาเรื่อยนั่งจะได้ไม่เหงาจนแบบปีเป็นสิบมันก็เริ่มเรียนแล้วก็เริ่มรู้พระธรรมเริ่มรู้อะไรจนแล้วก็มาแต่งเพลงได้นะแต่งเพลงนมัสการเนี่ยผมเมื่อก่อนมันไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยจนเดี๋ยวนี้มาแต่งเพลงนมัสการก็อาจารย์ก็แต่งขึ้นมาหลายเพลงใช่ไหมก็เริ่มแต่งได้อะไรได้แต่งเองเล่นเองคีย์บอร์ดเมื่อก่อนก็เล่นไม่เป็นหรอกมั่วไปมั่วมาเป็นเองเพราะว่ามันไม่ได้เรียนอาจารย์มันไม่ได้เรียนไงเราก็เล่นไปเล่นมาก็เป็นเพลงก็แต่งบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเข้าเพราะเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้เรียนพระคำเราก็ไม่รู้เราก็ใช้คำไม่ถูกเวลาเราเรียนเราเริ่มเรียนเราก็เริ่มจะรู้อ๋อคำนี้อ๋อคำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะคำนี้เอาเล็กแล้วก็จับเราก็จะเริ่มแต่งเพลงได้ก็เลยชักเริ่มค่อยๆเมื่อก่อนที่ตีแต่งทีเป็นเดือนแต่เดี๋ยวนี้มาบอกปั๊บเนี่ยเต็มที่เราไม่เกิน2วันก็ต้องได้แล้วจนมายุคโควิดก็เกิดแบบโอ้โหกลายุคเราคิดเอาเลยปิดหมดเลยทุกสถานที่ปิดหมดแล้วร้องไม่รู้จะไปร้องที่ไหนไม่มีงานโอ้โหต้องคิดตายเลยเนี่ยงานการก็ไม่มีคิดเอาแต่ก็เราติดสนิทกับพระเจ้าก็พระเจ้าก็เลี้ยงดูก็มีพี่น้องบางทีตื่นมาเปิดประตูมาไม่รู้พี่น้องอะไรเอาของมาแฝงหน้าบ้านเปิดไปทางหน้าต่างมีประแฝงหน้าต่างแฟนเต็มไปหมดเลยเหมือนอะไรเงี้ยต้องบอกว่าความรักของพี่น้องความอะไรมาแฝงเนี่ยอะไรไม่รู้ว่าใครนะใครบางทีพี่น้องคนสงสัยคนรักอาจารย์เยอะ
ใช่ไหมก็เอาอนุมาแฝงนี่มาแฝงพอดีจนแบบว่าทำมามาแฝงไปทุกวันจนอาจารย์บอกว่าทำวันเว้นวันก็ได้อาจารย์กินไม่ทันอะไรเงี้ยมาฝันถึงแบบถึงจะเป็นโควิดก็จริงถึงวิกฤตแต่เรามีพระเจ้าเราไม่อดพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าเลี้ยงดูจริงๆพระเจ้าเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถึงบอกว่าให้เราติดสนิทกับพระเจ้าใช่ไหมผมมีประสบการณ์ส่วนตัวนะอยากจะมาแบ่งปันผมไปกินอาหารเนี่ยเรียกแกงเป๋อแต่เนี้ยกินไปปุ๊บมันแพ้ถึงทั้งอ้วกทั้งถ่ายทั้งอ้วกทั้งถ่ายตอนแรกก็เดินเข้าห้องน้ำได้แล้วก็ออกมาทั้งเริ่มต่อไปทั้งเดินไม่ทั้งเริ่มตายกันแพงและตายกันแพงตอนนี้หนักข้าวปุ๊บทั้งเริ่มคานจากคานไปไหนไม่ได้เลยเตรียมถุงมากองไว้ข้างๆที่นอนเสร็จปุ๊บรู้แล้วไงว่ามันไปไม่ไหวก็อ้วกก็นอนอยู่อย่างเงี้ยจนแบบหมุนบ้านเนี่ยเหมือนกับเรานั่งกินชาแล้วเด็กที่เด็กเล่นเนี่ยไม่ได้หมุนติ้วติ้วติ้วเนี่ยเหมือนอย่างนั้นหมุนมองเสื้อผ้าเนี่ยรีดไว้ในแฝนไว้ในชุดมองไป 4-5 ตัวตาลายเลยนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้หลับตาก็ไม่ได้โอ้โหจะโทรหาคุณเด่งคุณเด่งก็โอ้โหอยู่ต่างจังหวัดอยู่ถึงแล้วก็จะเอาอย่างไรดีเนี่ยไม่มีใครก็มีพระเจ้าละอาจารย์นึกถึงพระเจ้าเลยก็คุมมือเนี่ยนอนขดตรงเนี้ยแล้วก็นอนตะแคงก็ขดตัวนะนึกถึงแล้วก็เหมือนกับเหน็ดน่ะว่าถ้าพระเจ้าจะมารับก็มารับไปเลยแต่ยังมีภาระใจยังมีภาระใจอยากจะรับใช้อยากจะรับใช้พระเจ้าใช่ไหมถ้าพระเจ้าจะให้รับใช้ก็ให้อยู่ต่อแล้วก็หลับไปเลยหลับไปตื่นมาปุ๊บก็ตื่นมาก็เช้าตื่นมาปุ๊บก็ค่อยๆลืมตาก็ค่อยๆลุกแต่ยังไม่กล้ายืนบนที่นอนนะจะยืนก็ค่อยตายไปจากที่นอนแล้วค่อยๆทรงตัวว่าจะยืนได้ไหมยืนมันก็ยืนได้ว่าขาไม่สั่นไม่อะไรก็เดินเข้านะปกติเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นมั่นใจมากเลยต้องเข้าโรงพยาบาลไปให้น้ำเกลือให้ไปอะไรนี่ไม่มีอัศจรรย์จริงๆเลยเพราะว่าแบบพระเจ้าอ่ะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยจริงๆเพราะขอเลยขอพระเจ้าก็แบบอย่างว่าปลายตอนนั้นเนี่ยมันยังไงล่ะจะไปก็ไม่มีใครอ่ะเพราะมันดึกแล้วแบบตีสามตีสี่จะหาใครก็ไม่มีใครไปแล้วมันบ้านราชการอยู่คนเดียวด้วยไงเดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมมันทำอะไรไม่ได้หมดเลยเพราะคุณพระเจ้าจริงๆเนี่ยทำให้อาจารย์ได้รอดมาเพราะอาจารย์มีได้เอ่ยไปกับพระเจ้าว่าอาจารย์ขอรับใช้พระเจ้าขอรับใช้ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่โควิดไปแล้วอาจารย์ก็รู้อันไหนพระคุณพระเจ้าใช่ไหมก็มารับใช้ทางด้านเสียงเพลงในการเล่นนมัสการในโซน SP แล้วก็แต่งเพลงนมัสการเพื่อนหนุนใจพี่น้องหรือว่าบางทีกับคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าจะแต่งหลายสไตล์แบบหลายแนวอย่างที่ยังไม่เคยรับเชื่ออะไรก็อีกแบบนึงก็ชวนเขามาเป็นลูกพระเจ้าหรือว่าอะไรใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ก็ได้แต่งไปลง YouTube ไปปล่อยแล้วไม่ใช่ว่าแต่งอยากดังอยากดังหรืออะไรแล้วแต่เราจะประกาศเราอันนี้คือแบบประกาศที่แบบให้ทั่วเราจะประกาศแล้วก็ลงไปเพราะอย่างน้อยๆอาจารย์ก็มีแฟนคลับพอสมควรอย่างเงี้ยแล้วล่ะ ก็หลังจากแทนไปนั่นแล้วอาจารย์ก็จะมีข้อพระคำพระธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1ถึง2แต่อาจารย์จะร้องเป็นเพลงนะเพราะว่าถ้าอาจารย์ท่องเนี่ยพ่ออาจารย์จะถนัดทางด้านเป็นร้องเป็นเพลงฟังครับถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสูรและเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกนี่เป็นข้อของพระคำของผมครับอาจารย์ปู่สกอร์เปียน